ไปแล้วสำหรับการแข่งขันฟุตบอล AFF Mitsubishi Electric Cup 2022รอบชิงชนะเลิศนัด2ระหว่างทีมชาติไทยเปิดบ้านรับมือทีมชาติเวียดนามผลฟุตบอลอาเซียนคัพ2022รอบชิงชนะเลิศนัดที่2ทีมชาติไทยแชมป์เก่าและแชมป์6สมัยกลับมาเล่นในบ้านพบเวียดนามแชมป์รายการนี้2สมัยโดยเกมแรกทีมช้างศึกบุกไปเสมอมาได้2ต่อ2เกมนี้กุนซือช้างศึกมาในระบบ5-3-2เหมือนเกมแรกและยึดไลน์อัพชุดเดิมโดยมีอดิศักดิ์ไกรสอนกับปรเมศวร์อาจวิไลยืนในแนวรุกส่วนธีรศิลป์แดงดายังไม่ฟิตเป็นเพียงแค่สำรองเท่านั้นนาทีที่5โวฮองอันมาพลาดจับบอลไม่ดีลูกมาเข้าทางอดิศักดิ์ไกรสอนตามมาเก็บไว้ได้แต่จังหวะยิงหลุดกรอบไปอย่างน่าเสียดายนาทีที่20เวียดนามเพิ่งจะมีโอกาสลุ้นเน้นๆเหงียนเทียนลินได้ตวัดหันหลังยิงแต่บอลเบากำพลปฐมอัคคกุลรับสบายเกมมาถึงนาทีที่24อดิศักดิ์ไกรสอนจ่ายให้ธีรธรบุญมาทันกัปตันทีมวิ่งมายิงด้วยขวาจากนอกเขตโทษบอลเสียบเสาส่งให้ไทยนำ 1-0 รวมผล2นัดทำให้ไทยนำ 3-2หลังจากได้ประตูขึ้นนำไทยพยายามขึ้นเกมขวาซ้ายจากทางสุพนันบุรีรัตน์และศาสลักษณ์ไหประโคนแต่จังหวะสุดท้ายเปลี่ยนเป็นสกอร์ที่2ไม่ได้กลับมาครึ่งหลังเวียดนามพยายามลุยทันทีนาที48เวียดนามเปิดบอลไปโดนมือผู้เล่นไทยแต่ผู้ตัดสินปล่อยให้เกมเดินต่อไปชนิดที่ปาร์คฮังซอนั้นฟ้องว่าเป็นแฮนด์บอลช่วงทดเจ็บนาทีสุดท้ายไทยมาเหลือ10คนเมื่อพีระดลฉ่ำรัศมีไปโดนใบเหลืองแดงจบเกมไทยชนะเวียดนาม 1-0 ทำให้2นัดไทยชนะไปด้วยสกอร์รวม 3-2 ป้องกันแชมป์อาเซียนคัพได้สำเร็จพร้อมครองแชมป์รายการนี้เป็นสมัยที่7ต่อจากปี1996 2000 2002 2014 2016และ2020รับเงินรางวัลไป300,000ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ10ล้านบาทขณะที่มาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำผู้จัดการฟุตบอลทีมชาติไทยได้โพสต์ข้อความแสดงความยินดีและขอบคุณแฟนๆคนไทยทุกคนเป็นแชมป์ว่ายากแล้วป้องกันแชมป์ยากยิ่งกว่าแต่เราทำได้ยินดีกับทีมชาติไทยกับตำแหน่งแชมป์อาเซียนสมัยที่7ขอบคุณแรงใจแรงเชียร์จากแฟนบอลทุกคนเป็นอีกหนึ่งปีที่เรามีความสุขร่วมกันและเป็นของขวัญปีใหม่ให้คนไทยวินาทีรับถ้วยแชมป์สดๆจากสนามปีนี้เราป้องกันแชมป์ไว้ไดไว้ได้มาเสมอว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดของฟุตบอลไทยคือเสียงจากผู้เล่นคนที่12วันนี้ทุกคนแสดงให้เห็นแล้วว่าเสียงเชียร์ของทุกคนสำคัญกับเราขนาดไหนแป้งขอมอบแชมป์นี้ให้แฟนบอลชาวไทยทุกคนขอบคุณตลอดระยะเวลา41วันที่เราร่วมสู้กันมาทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจจนมาถึงวันนี้เราทำสำเร็จแล้วค่ะชนะแล้วแล้วปิงไลวิงไม่พลาดข่าวสำคัญระดับท็อปได้ง่ายๆทุกที่ทุกเวลากับแอปพลิเคชัน Top News รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่แชทคุยหน้าไลฟ์ได้ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง App Store และ Play Store